สุดท้ายเราต้องการเก็บรูปของพนักงานแต่ละท่านไปดูในไฟล์ migration ที่เรา define ไว้นิดนึงผมระบุ fill ผิดนะครับผมขอแก้เป็นคำว่า photo php artisan migrate low pack ข้อมูลทั้งหมดจะหายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างใหม่PHP Artisan Migrate อีกครั้งหนึ่งถ้าลองใช้ MySQL ก็จะได้ฟิลโฟโต้ไม่แนะนำให้เก็บรูปภาพทั้งรูปภาพเข้าไปในดาต้าเบสแนะนำให้เก็บรูปภาพเป็นไฟล์แล้วก็ให้เก็บที่อยู่ของไฟล์นั้นเข้าไปในดาต้าเบสในที่นี้เราจะเก็บไว้ในฟิลที่ชื่อว่าโฟโต้ผมจะเพิ่มอีกฟิลหนึ่งให้มีการเลือกรูปภาพได้เราจะระบุ input type เท่ากับ file class เท่ากับ form control refresh อีกครั้งหนึ่งจะได้ form ให้สามารถเลือกไฟล์ได้เมื่อเราแก้ไข form ให้มี input type แบบไฟล์ด้วยสิ่งที่เราต้องแก้ไขในแท็กฟอร์มเราต้องแก้ไขโดยมีการระบุenc type เท่ากับ multipart slash form data ไม่งั้นเนี่ยข้อมูลฟอร์มที่เป็น type file เนี่ยจะไม่ถูกสับมิตไปด้วยขอไปดูตัวอย่าง employee ขอเป็นคลิปอาร์ตแล้วกันโฟโต้อลิสอลิสเป็นผู้ชายบ้างแล้วกันสนใจมิวสิกวันเริ่มทำงานคือวันที่5ผมจะอัพโหลดรูปโฟโต้เข้าไปก่อนที่จะอัพโหลดเราจะแก้ไขดูว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นอะไรกด submitถ้าค่าโฟโต้เนี่ยเป็นแค่ชื่อไฟล์ธรรมดาเหมือนกับเราใช้ input type เท่ากับ text ธรรมดาแสดงว่าตะกี้เนี่ยเราอาจจะพิมพ์ form เราอาจจะระบุหรือว่าพิมพ์ enc type เนี่ยผิด enc type เท่ากับ multipart slash form dataหรือไม่ตะกี้เนี่ยที่ผมเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแต่ผมอาจจะลืมรีโหลดลองคลิกเข้าไป create new employee อีกครั้งหนึ่งลองกด view source ดูตอนนี้ฟอร์มผมมี enc type เท่ากับ multipart slash form data เรียบร้อยแล้วลอง submit ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งชื่อ Alice เป็น male ชอบ music กับ Netflixวันเริ่มทำงานวันที่3กุมภาโฟ
photo นี่คือตัวอย่างการรับค่า photo อย่างถูกต้องเมื่อเรากำหนด IMS form input type เท่ากับ file นี่คือตัวอย่างจะได้ข้อมูลว่าชื่อไฟล์ดั้งเดิมเป็นชื่อไฟล์อะไรไฟล์นี่เป็นไฟล์ประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ในที่นี้เราสนใจคือเราจะเก็บไฟล์นี่ลงไปบนฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ใน Laravel เนี่ยเราสามารถทำลักษณะแบบนี้ได้เลยคือค่าฟิลของโฟโต้เนี่ยเราจะรับมาจาก request file แล้วก็ชื่อฟิลที่เราระบุ input type ไว้เราจะ store เข้าไปบน hard disk ตัว method store เนี่ยจะ return path กลับมาเราต้องการ path นั้นเนี่ยเก็บเข้าไปใน database ฟิลที่ชื่อว่า photo เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน refresh หน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งเราต้องมีการระบุผ่านในตัว store ด้วยแก้ไขไฟล์ employee control อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเราต้องการ display รูปภาพโฟโต้ของพนักงานบนหน้าเว็บด้วยเราจะเก็บผ่านของรูปเนี่ยไว้ใน public ลอง refresh อีกครั้งหนึ่ง public ในที่นี้ไฟล์รูปภาพจะถูกเก็บไว้ใน storageapp public นี่คือตัวอย่างรูปภาพถ้าเราต้องการวิวบน Mac เราสามารถใช้คำสั่ง open ได้ก็คือรูปที่เราอัปโหลดขึ้นมา default path นี้จะไม่สามารถ access ผ่านหน้าเว็บได้เราต้องใช้คำสั่ง php artisan storage linkเพื่อทำการลิงก์ผ่าน Public Storage เนี่ยลิงก์เข้าไปใน Storage App Public ลองดูว่า Public Storage เราสามารถ Access รูปนี้ผ่านหน้าเว็บได้คือเข้า Folder Storage ตามด้วยผ่านรูปภาพเราก็สามารถ Access รูปภาพพนักงานผ่านหน้าเว็บได้ถ้าเราต้องการ Display รูปภาพบนหน้าเว็บอีกคอลัมน์หนึ่งเราสามารถทำได้โดยมาดูตัวอย่างการเก็บข้อมูลในดาต้าเบสกันก่อนที่จะดิสเพย์บนหน้าเว็บSelect star from employees เพื่อให้ดูง่าย /G นี่คือพาร์ทที่เราเก็บเข้าไปในฟิลด์โฟโต้เราสามารถใช้พาร์ทเนี่ยในการอ้างอิงที่อยู่ของรูปภาพเพื่อแสดงบนหน้าเว็บได้แก้ไขไฟล์เลตัดเฟตัด php เพิ่มขึ้นใหม่คอลัมน์หนึ่งเราสามารถ type tag image แต่เนื่องจากโฟโต้เนี่ยถ้ามากลับไปดูใน database อีกครั้งหนึ่งจะมีคำว่า public slash ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะลบ public slash ออกไปลอง refresh อีกครั้งหนึ่งก็จะมีรูปภาพพนักงานขอ resize รูปภาพความสูงสัก100ละกัน
refresh ลองหาอีกสักรูปหนึ่ง save photo เล่นๆละกันเพิ่มอีกมาท่านหนึ่งชอบสปอร์ตชอบมิวสิกเริ่มงาน January วันที่18อัพโหลดรูปภาพก็จะได้รูปที่เราต้องการทีนี้ถ้าเราต้องการบังคับว่า user ต้อง submit photo ด้วยเราก็สามารถใช้ validation ในการตรวจสอบได้เราพูดว่า fill photo require เราก็ต้องแก้ไขฟอร์มphoto ถ้ามี error photo ให้ขึ้น error message ด้วยแสดงค่าตัวแปล message ถ้าไม่ได้เลือกอะไรเลยก็จะขึ้น error ว่า photo field is required สักรูปหนึ่งแดนเป็นผู้ชายชอบสปอร์ตชอบมิวสิกเริ่มทำงานวันที่4 January Submit